วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนติวเข้มระดับชั้นม.ปลายในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูพี่เจนะครับผมเด็กๆรู้จักโดราเอมอนไหมครับถ้าเกิดเราพูดถึงโดราเอมอนเนี่ยเด็กๆจะคิดถึงอะไรเอ่ยหลายคนก็จะนึกถึงตัวละครต่างๆโนบิตะชิซุกะอะไรใช่ไหมหรือบางคนก็อาจจะคิดถึงของวิเศษที่โดราเอมอนมีถูกไหมครับทีนี้มันจะมีของวิเศษอยู่อย่างนึงก็คือไทม์แมชชีนเรียนรู้จักไทม์แมชชีนใช่ไหมครับไทม์แมชชีนก็คือเครื่องมือที่เป็นไงครับใช่ไหมก็คือพาเราเดินทางย้อนไปในอดีตได้ทีนี้เด็กๆ เคยคิดไหมว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนไปในอดีตได้เนี่ยเราจะทำอะไรดีหรือเราจะทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดเราย้อนอดีตไปได้อย่างถ้าเป็นพี่เจอย่างเงี้ยพี่เจก็จะคิดว่าถ้าย้อนอดีตไปได้เราก็อยากจะแบบแก้ไขอดีตบางอย่างที่เราแบบไม่ต้องการใช่ไหมหรือว่าทำอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นนะครับถูกไหมทีเนี้ยการที่เราจะแก้ไขบางอย่างในอดีตเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็มีโครงสร้างที่เอามาใช้กับสถานการณ์พิเศษอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นเองหัวข้อวันนี้ชื่อว่า mixed conditionals นะครับ mixed conditionals นะครับเด็กๆน่าจะเคยเรียนมาแล้วว่า conditional sentence เนี่ยก็คือประโยคเงื่อนไขหรือว่าประโยค if clause นั่นเองซึ่งนะครับ mixed conditionals ก็คือการเอาประโยค if clause นะครับแบบอดีตมาผสมกับแบบปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้โอเคเรามาดูกันว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้คืออะไรนะครับ you will be able to write sentences using mixed conditionals from the given situations correctly นะครับก็คือวันนี้พี่เจจะมาสอนเด็กๆให้สามารถแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับโดยที่ใช้โครงสร้าง mixed conditional จากสถานการณ์ที่กำหนดให้อย่างถูกต้องนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนื่องจากมันเป็นแบบผสมใช่ไหมเราก็ต้องแม่นเนื้อหาในเรื่องแบบพื้นฐานก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เจจะมาทบทวน if clause นะครับหรือ conditional sentence แบบที่2หรือ second conditionals นั่นเองนะครับโอเคเด็กๆน่าจะเคยเรียนกันมาแล้วนะครับโอเค second conditionals นะครับความหมายเวลาที่เขาใช้ในประโยคเนี่ยมันจะใช้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในอะไรครับ present ในปัจจุบันนะครับเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันนั่นเองนะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นลองดูตัวอย่างประโยคนี้ครับเขาบอกว่า if I were a birdI would fly all day นะครับ If I were a bird I would fly all day ถ้าฉันเป็นอะไรฮะถ้าฉันเป็นนกนะฮะนกหมายถึงนกที่บินได้นะลูกไม่ใช่นกแปลว่าแบบนกคนรักอะไรนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าถ้าฉันเป็นนกเนี่ยความเป็นจริงถามก่อนเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเป็นนกเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเราเป็นคนถูกไหมฮะเอ๊ะหรือว่าใครเป็นนกไม่เอาพอแล้วนักเรียนทำแป๊กนะฮะโอเคI would fly all day ฉันก็คงจะเป็นทำอะไรก็คงจะบินทั้งวันนั่นเองนะซึ่งความเป็นจริงคือเป็นนกได้ไหมเป็นไม่ได้แล้วบินได้ปะบินก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือโครงสร้าง if clause แบบที่สองลองอีกสักตัวอย่างสองตัวอย่าง if I won a lottery I would buy a house นะครับถ้าฉันถูกหวยฉันคงจะซื้อบ้านถามว่าความเป็นจริงคือตอนนี้ถูกหวยปะมาถูกหวยรับประทานนะฮะเราออกรายการทีวีต้องพูดให้สุภาพนะฮะโอเคนะฮะอย่างอื่นก็คิดเองนะลูกนะฮะ if I won a lottery ถ้าฉันถูกหวยจริงๆคือไม่ถูกถูกไหมฉันคงจะซื้อบ้านไปแล้วตอนนี้ซื้อบ้านปะก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่ถูกหวยนะครับโอเคกับอีกอันหนึ่ง if I were you I would not want to leave นะฮะถ้าฉันเป็นคุณถ้าฉันเป็นเธอนะฮะฉันคงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปโอ้โหแปลว่าเธอนี่ต้องแย่มากเลยนะฮะความเป็นจริงคือเป็นเธอปะไม่ใช่และโอเคไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ปะไม่ก็ยังอยากมีชีวิตอยู่นะครับเด็กๆจะเห็นว่าความหมายตรงนี้นะครับโอเคมันเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันหมดเลยใช่ไหมแล้วในเชิงโครงสร้างเป็นยังไงบ้างอ่ะข้างหน้านะครับมันจะเป็น if บวกอะไรครับ if บวก subject นะครับหรือประธานใช่ไหมครับบวก verb ช่องที่2นะครับ if บวกประธานบวก verb ช่องที่2ตามด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับตามด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับตรงนี้นะครับสังเกตนะเครื่องหมายคอมม่านะครับโอเคแล้วก็ตามด้วย subject แล้วข้างหลังเป็นโครงสร้างแบบไหนครับเป็นwould นะครับเป็น would บวกด้วย verb infinitive นะครับบวกด้วย verb infinitive หรือ verb ไม่ผันนั่นเองแต่ทีเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันแต่ถ้าสังเกตโครงสร้างดีๆนะครับเด็กๆจะเห็นว่า verb ที่เขาใช้มันเป็น verb ช่องที่2หมดเลยแต่ความหมายมันไม่ใช่อดีตนะความหมายมันเป็นปัจจุบันเพียงแต่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับสังเกตดีๆนะอันนี้คือแบบที่2ในทบทวนของเก่านะครับขอไปเร็วๆเนาะคราวนี้แบบที่3ล่ะครับเป็นยังไงthird conditionals นะครับหรือ past unreal ก็คือเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันครับแต่เป็นไปไม่ได้ในอดีตนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น if I had studied harder I would have passed the exam ถ้าตอนนั้นฉันตั้งใจเรียนกว่านี้ตอนนั้นฉันคงสอบผ่านไปแล้วแหละ
ตอนนั้นถ้าตอนนั้นตั้งใจเรียนตอนนั้นคงสอบผ่านความจริงคือตอนนั้นตั้งใจเรียนปะไม่สอบผ่านปะไม่ผ่านนะครับโอเคนะ if she had been nicer to me we would have been on a date นะครับถ้าตอนนั้นเธอดีกับฉันกว่านี้ตอนนั้นอะพวกเราคงจะออกเดทกันไปแล้วแหละแต่ความจริงคือตอนนั้นเธอดีกับฉันไหมไม่นะครับแล้วตอนนั้นได้ออกเดทกันไหมก็ไม่ได้ออกถูกไหมครับอีกอันนึงครับ if she had not liedWe would have believed you. If you had not lied, we would have believed you. นะครับถ้าตอนนั้นเธอไม่ได้โกหกฉันนะฮะถ้าตอนนั้นเธอไม่ได้โกหกตอนนั้นพวกเราก็คงจะเชื่อเธอไปแล้วความจริงคือตอนนั้นโกหกไหมลูกโกหกนะครับและตอนนั้นเราพวกเราเชื่อไหมครับก็ไม่เชื่อถูกไหมครับเนาะเวลาความหมายมันก็จะตรงข้ามกับความเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสังเกตโครงสร้างนะครับแบบที่สามข้างหน้าจะเป็น if บวก subject บวก had นะครับ if บวก subject บวก had บวกด้วย verb ช่องที่3อย่าลืมเครื่องหมายอะไรตรงกลางโลกคอมมานะครับตามด้วย subject บวก would have และบวกด้วย verb ช่องที่3นะครับอันนี้จะเป็นไปไม่ได้ในอดีตโอเคเราเรียนความเป็นไปไม่ได้2แบบเลยเนาะคือเป็นไปไม่ได้ในอดีตกับเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันคราวนี้ครับแล้วถ้าเราเอาโครงสร้าง2แบบมารวมกันล่ะขอโทษอีกครั้งนะก่อนจะไปต่อนะครับตั้งใจฟังดีๆนะถ้ามันเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันข้างหน้าเราจะใช้ verb ช่อง2ข้างหลังเราจะใช้ would infinitiveถ้ามันเป็นไปไม่ได้ในอดีตข้างหน้ามันจะเป็น had บวก verb 3ข้างหลังมันจะเป็น would have บวก verb 3โอเคนะคราวนี้พี่เจจะเอามันผสมกันครับมาลองดูครับ if Nobita has spent all of his money he wouldn't pay the dinner bill for us นะครับสังเกตโครงสร้างข้างหน้าครับเขาใช้ had บวก verb ช่องที่3อันนี้มันมาจาก conditional แบบไหนครับแบบที่2หรือแบบที่3ครับ had verb 3แบบที่3ใช่ไหมอันนี้เป็นแบบที่3เป็นไปไม่ได้ในอดีตถูกไหมครับส่วนข้างหลัง he wouldn't pay the dinner bill for us นะครับwould บวก verb infinitive เป็นแบบที่2หรือ3ครับ2นะครับเอา3กับ2ผสมกันทีนี้ลองตอบคำถามพี่เจนะครับ if Nobita had spent all of his money ถ้า Nobita ใช้เงินของเขาหมดไปตอนนั้นใช้เงินหมดไปตอนนั้นคำถามครับ did he spend all of his money ตอนนั้นใช้เงินหมดไม่หมดตอนนั้นใช้เงินหมดไม่หมดถ้าตอนนั้นใช้หมดความจริงคือไม่หมดนะครับhe wouldn't pay the dinner bill for us นะครับเขาคงจะไม่จ่ายเงินค่าอาหารเย็นให้กับเราความจริงจ่ายไม่จ่ายจ่ายเห็นไหมมันตรงข้ามกับความเป็นจริงหมดเลยนะครับเราไปดูกันต่อไปนะครับ if Suneo had practiced playing soccer harder he would win this match นะครับ he would win this match นะครับข้างหน้าเป็นแบบที่3ข้างหลังเป็นแบบที่2อีกแล้วนะครับถามว่าตอนนั้นนะครับ Suneo ได้ฝึกหนักมากพอหรือเปล่าครับถ้าตอนนั้นฝึกหนักตอนนั้นฝึกหนักไม่หนักไม่หนักใช่ไหมครับเขาก็คงชนะไปแล้วตอนนี้เขาคงชนะไปแล้วตอนนี้ชนะไหมไม่ชนะนะครับลองดูตัวอย่างที่3ครับทันไหมลูกทันนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับต่อไปครับ if giant hadn't sent his homework in time yesterday the teacher would be very angry right now ถ้าตอนนั้น giant ไม่ได้ส่งการบ้านทันเวลาถ้าเมื่อวานนี้นะครับ yesterday ถ้าเมื่อวานนี้ใจแอนส่งการบ้านไม่ทันเวลาตอนนี้คุณครูก็คงจะเป็นไงฮะคุณครูก็โชคคงจะโกรธมากนั่นเองความจริงคือตอนนั้นส่งตรงเวลาไหมครับถ้าตอนนั้นส่งไม่ตรงเวลาแต่ความจริงคือตอนนั้นส่งตรงเวลาแล้วตอนนี้ครูก็คงจะโกรธไปแล้วแหละความจริงครูโกรธไม่โกรธไม่โกรธนะครับความหมายมันจะตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเนาะ I would be a doctor now if I had chosen to study in the faculty of medicine 4 years agoฉันคงจะเป็นหมอตอนนี้แล้วแหละถ้าตอนนั้นฉันเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับคราวนี้ if สลับกันบ้างเอาผลขึ้นต้นข้างหน้าเอาเงื่อนไขวางไว้ข้างหลังบ้างนะครับโอเคข้างหลังเอามาไว้ข้างหน้าตรงนี้เป็นแบบที่เท่าไหร่ครับ would เป็นแบบที่2หรือ3ครับ2นะครับนะครับแล้วข้างหลัง had บวกช่อง3เป็นแบบที่2หรือ3ลูกแบบที่3นะครับเด็กๆโอเคนะครับคำถามคือ Am I a doctor now? ตอนนี้เป็นหมอปะถ้าตอนนี้ฉันคงเป็นหมอไปแล้วแหละตอนนี้ฉันคงเป็นหมอไปแล้วแหละตอนนี้เป็นไม่เป็นไม่เป็นครับตรงข้ามโอเคไหมถ้าตอนนั้นเลือกคณะแพทย์ตอนนั้นเลือกไม่เลือกตอนนั้นเลือกไม่เลือกตรงข้ามครับไม่เลือกใช่ไหมนะครับมันก็จะตรงกันข้ามกับความเป็นจริงนั่นเองครับตัวอย่างสุดท้ายครับเด็กๆครับชิซุกะจังแม่ชิซุกะwould get a lot of money right now if she had decided to sell roses to her friends last Valentine นะครับชิซุกะคงจะได้เงินเยอะแล้วตอนนี้ถ้าตอนนั้นเธอขายดอกกุหลาบ
ให้กับเพื่อนในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะครับความเป็นจริงคือตอนนี้ชุดชิซุกะมีตังเยอะไหมฮะตอนนี้เธอคงจะมีตังเยอะแล้วแหละตอนนี้ความจริงคือไม่เยอะใช่ไหมตรงข้ามนะครับถ้าตอนนั้นขายดอกกุหลาบตอนนั้นขายหรือไม่ขายครับไม่ได้ขายโอเคนะครับเข้าใจนะครับเวลาเราเห็นโครงสร้างแบบ if แบบ mixed conditional สิ่งนี้นะครับ if clause แบบ mixed conditional หรือแบบผสมแบบอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าพอมันไม่จริงเนี่ยมันจะตรงข้ามกับรูปประโยคที่เราเห็นทั้งหมดเลยคราวนี้ครับเด็กๆเรามาลองดูโครงสร้างนะครับที่เราเรียนกันวันนี้กัน if Nobita had spent all of his money he wouldn't pay the dinner bill for us กับ if Tsuneo had practiced playing soccer harder he would win this match โครงสร้างข้างหน้าครับข้างหน้าเป็น if แบบที่3ถูกไหมส่วนข้างหลังนะครับขอโทษครับข้างหน้าเป็น if แบบที่3ข้างหลังเป็น if แบบที่2ถูกไหมครับโครงสร้างมันก็จะได้อย่างนี้ครับ if บวก subject บวก had บวกเวิร์บช่อง3ใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นแบบที่3ถูกไหมในขณะที่ด้านหลังเนี่ยครับเราจะเอาแบบที่2มาใช้ซึ่งก็คือ subject บวก would บวก infinitive นั่นเองนะครับโดยที่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น subordinate clause นะครับเป็นประโยคย่อยและข้างหลังเนี่ยจะเป็นประโยคหลักนะครับหรือ main clause นะครับข้างหน้าความหมายจะเป็นไปไม่ได้ในอดีตส่วนข้างหลังจะเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันนะครับเป็น past unreal กับ present unreal นะครับเด็กๆทันไหมลูกทันนะครับโอเคไปต่อนะครับแล้วทีนี้พี่จะอยากจะสลับเอาผลขึ้นมาไว้ข้างหน้าบ้างแล้วเอาเงื่อนไขไปไว้ข้างหลังสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเด็กๆก็จะน่าจะเคยเรียนมาแล้วเนาะนะครับเครื่องหมายคอมม่าจะหายไปครับเราก็จะได้อย่างนี้สังเกตไหมข้างหน้าจะกลายเป็นแบบที่2แทนแล้วข้างหลังจะเป็นแบบที่3แทนข้างหน้าเป็นแบบที่2ข้างหลังเป็นแบบที่3โครงสร้างก็จะได้อย่างนี้ครับ subject บวก would บวก infinitive คอมม่าหายไปนะครับคอมม่าหายไป if บวก subject บวก had บวก verb ช่อง3นะครับประโยคหลักจะมาอยู่ข้างหน้าและประโยคย่อยจะไปอยู่ข้างหลังแทนเข้าใจนะครับโอเคนะทีนี้ครับเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันสักนิดดีกว่าว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับโอเคครับไปดูข้อที่1ครับ I blank a millionaire now if I blank that job นะครับฉันอะไรไม่รู้เศรษฐีนะครับ millionaire คือเศรษฐีนะครับผมเศรษฐีนะครับอ่านออกไหมลายมือพี่ค่อนข้างแย่นะฮะโอเคเศรษฐีนะครับใครอ่านออกขอให้สอบติดนะฮะเอ๊ะได้หรออย่างนี้นะฮะฉันจุดๆเศรษฐีตอนนี้แล้วแหละถ้าฉันจุดๆงานนั้นโอเคนะครับเด็กๆครับพี่เจพาทำข้อนี้ก่อนนะเห็น if ไหมลูกเห็น if นะครับข้างหลัง if เราจำไว้ว่าเมื่อกี้ if ถ้า if อยู่ข้างหน้าปุ๊บมันจะเป็น if clause แบบที่3แปลว่าอีกฝั่งก็ต้องเป็นแบบที่2ใช่ไหมTikTok ตอบข้ออะไรนะแบบที่3ต้องมีอะไรนะต้องมี had แบบ2ต้องมี would เพราะฉะนั้นตอบข้อถูกต้องครับผมตอบข้อ B นะครับ I would be a millionaire now if I had taken that job ประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันคงจะเป็นเศรษฐีตอนนี้แล้วแหละถ้าตอนนั้นตัดสินใจเลือกงานนั้นความเป็นจริงคือตอนนี้เป็นเศรษฐีปะไม่แล้วตอนเลือกงานนั้นไหมก็ไม่เข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวข้อต่อๆไปจะให้ลองทำเองนะข้อที่2นะครับ if I blank French ภาษาฝรั่งเศสนะครับ in high school I blank more job opportunities now นะครับถ้าฉันจุดๆๆภาษาฝรั่งเศสตอนมัธยมฉันจุดๆๆโอกาสในหน้าที่การงานมากกว่านี้แล้วตอนนี้ opportunities นะครับแปลว่าโอกาสนะครับโอกาสนะครับโอเคอ่ะ TikTok ลองคิดซีนะครับข้างหน้าเป็น if นะครับต้องเป็นแบบไหนนะแล้วอีกฝั่งก็ต้องเป็นแบบไหนนะอ่ะลองคิดนะครับโอเคนะครับคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ D-Dog นั่นเองนะครับ If I had taken French in high school I would have more job opportunities now นะครับถ้าตอนนั้นนะครับฉันเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนนะครับตอนมัธยมปลายนะครับฉันก็คงจะมีโอกาสในหน้าที่การงานมากกว่านี้แล้วความเป็นจริงคือตอนนั้นเรียนปะไม่แล้วตอนนี้โอกาสในหน้าที่การงานเยอะไหมก็ไม่เยอะนั่นเองไปต่อข้อ3ครับ if she blank in the United States she blank a visa to work there นะครับถ้าเธอจุดๆในอเมริกานะครับเธอก็จุดๆวีซ่าที่จะทำงานที่นั่นนะครับ
if อยู่ข้างหน้าหลัง if ต้องเป็นแบบไหนนะแล้วอีกฝั่งต้องเป็นอะไรนะลองคิดซิลองคิด TikTok 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 ได้มั้ยครับได้มั้ยครับโอเคเฉลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ A นะครับ if she had been born in the United States ถ้าตอนนั้นเธอเกิดในอเมริกานะครับ she wouldn't need a visa to work there เธอก็คงไม่ต้องใช้วีซ่าที่จะทำงานที่นั่นแต่ความจริงคือเกิดที่นั่นไหมไม่นะครับและต้องมีวีซ่าไหมครับต้องมีนะครับโอเคเฮ้ยเก่งแล้วเริ่มทำได้แล้วนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะต่อไปข้อที่4นะครับ Kimmy blank happier if she blank her job last month นะครับ Kimmy จะเป็นยังไงไม่รู้มีความสุขมากขึ้นถ้าเธอจุดๆๆงานนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ quit แปลว่าลาออกนะครับwhich แปลว่าลาออกลองคิดเองสิ if อยู่ข้างหลังนะครับคอมม่าไม่มีใช่ไหมหลัง if ต้องเป็นแบบไหนอีกฝั่งต้องเป็นแบบอะไรลองคิดสิครับ TikTok 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 โอเคเฉลยนะครับข้อที่4ตอบ C cat นะครับ Kimmy would be happier if she hadn't quitted her job last month นะครับ Kimmy คงจะมีความสุขมากกว่านี้นะครับKimmy คงจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเธอนะครับไม่ได้ลาออกนะครับไม่ได้ลาออกจากงานเมื่อเดือนที่แล้วโอเคไหมนะครับความจริงคือตอนนี้มีความสุขปะตอนนี้มีความสุขปะไม่นะครับแล้วตอนนั้นลาออกไหมตอนนั้นลาออกนะครับโอเคนะครับเริ่มพอจะเข้าใจแล้วนะเริ่มทำได้แล้วนะไปต่อข้อที่5นะครับ Eric blank unemployed นะครับunemployed ก็คือตกงานนะครับไม่มีงานทำตกงานนะครับโอเค Eric blank unemployed if he blank with his boss นะครับ Eric อะไรไม่รู้ตกงานถ้าเขาจุดๆๆกับหัวหน้านะครับ argue แปลว่าอะไรครับ argue แปลว่าทะเลาะนะครับมีปากเสียงทะเลาะนะครับโอเคให้เด็กๆลองคิดเองซิข้อนี้ทะเลาะตอบอะไรดีนะตอบอะไรดีนะโอเคเฉลยนะครับเฉลยนะครับโอเคข้อที่5นี้ Eric wouldn't be unemployed นะครับ if he hadn't argued with his boss นะครับตอนนี้เขาคงจะไม่ตกงานถ้าตอนนั้นไม่ถ้าตอนนั้นไม่ได้ทะเลาะกับบอสนะครับความจริงคือตอนนี้ตกงานไหมตอนนี้ตกงานไหมตอนนี้ตกงานนะครับเพราะตอนนั้นนะครับไปทำอะไรครับทะเลาะกับหัวหน้ามาก็เลยตกงานในตอนนี้โอเคพอได้ไหมลูกพอได้นะครับได้นะไปต่อข้อที่6นะครับโอเคเฉินนะครับเฉินนะครับเฉินคนจีนนะฮะเฉิน blank French fluently now นะครับ if he blank in France 10 years ago นะครับเฉินอะไรไม่รู้กับภาษาฝรั่งเศสคล่องนะครับ fluently แปลว่าคล่องนะครับเป็น adverb นะครับคล่องตอนนี้แล้วนะครับถ้าเขาจุดๆๆใน France นะครับ France ประเทศฝรั่งเศสเนาะ and France นะครับอันนี้เป็นประเทศนะแต่ถ้า French แปลว่าภาษานะครับเมื่อ10ปีที่แล้วโอเคให้คิดเองครับลองคิดแป๊บนึงสิครับเรื่องนี้จริงๆมันดูเหมือนจะยากนะแต่จริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าจับแพทเทิร์นของมันได้ก็จะไม่ยากเลยนะครับเรื่องนี้โอเคเฉลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ B นะครับ Chen wouldn't speak French fluently now if he hadn't lived in France 10 years ago ตอนนี้ฉันคงจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไม่คล่องหรอกถ้าตอนนั้นนะเขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเวลา10ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมความจริงคือเป็นไงฮะตอนนี้พูดคล่องไม่คล่องตอนนี้พูดคล่องเพราะตอนนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเขาอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับโอเคพอได้นะครับ มี10ข้อนะครับไปต่อข้อที่7นะครับโอเคเราฝึกกันต่อนะครับข้อที่7ครับไป If I blank an aspirin นะครับยาแอสไพรินเนาะแอสไพรินI blank a headache now นะครับ headache นะครับปวดหัวตอนนี้
นะครับถ้าฉันจุดๆๆยาแอสไพรินนะครับฉันจุดๆๆปวดหัวตอนนี้นะครับลองคิดเองฟี ได้มั้ยเอ่ยได้มั้ย TikTok 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 ลองคิดดีๆนะคิดดีๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเรื่องนี้นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับตั้งสติดีๆนะโอเคนะครับข้อที่7นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A นะครับข้อ A ครับผม If I had taken an aspirin I wouldn't have a headache now นะครับถ้าตอนนั้นฉันกินยาแอสไพรินไปนะครับตอนนี้ฉันก็คงจะไม่ปวดหัวใช่ไหมแต่ความเป็นจริงคือตอนนั้นกินหรือไม่กินยาครับตอนนั้นไม่กินยาตอนนี้ก็เลยปวดหัวนั่นเองทำได้ไหมได้นะครับโอเคไปข้อต่อไปครับข้อที่8นะครับ If Mimi and Matt blank yesterday's flight นะครับ they blank in Beijing now นะครับถ้ามีมี่กับแมทจุดๆเที่ยวบินของเมื่อวานนี้นะครับ flight ตัวนี้แปลว่าเที่ยวบินนะครับนะครับเที่ยวบินของเมื่อวานนี้พวกเขาจุดๆในปักกิ่งแล้วตอนนี้นะครับก็คือตกเครื่องบินนะอ่ะคำว่า miss นะครับ miss ในที่นี้คือตกเครื่องบินเนาะ miss the flight แต่ต้องใช้โครงสร้างแบบไหนนะข้างหน้ามี if ข้างหลังไม่มี if นะครับแบบที่3กับแบบที่2เด็กๆลองคิดเองสิ TikTok 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 ลองคิดนะครับลองคิดนะครับตอบข้ออะไรครับตอบข้ออะไรเอ่ยตอบข้อ4ครับนั่นเองนะครับIf Mimi and Matt hadn't missed yesterday's flight, they would be in Beijing now. ถ้าตอนนั้นมีมี่กับแมทไม่ได้ตกเครื่องบินความจริงตกไม่ตกตกนะครับตอนนี้คงจะอยู่ปักกิ่งแล้วตอนนี้อยู่ปักกิ่งไม่อยู่ปักกิ่งไม่ได้อยู่ปักกิ่งนะครับโอเคไม่ได้ยากเนาะเหลือ2ข้อสุดท้ายนะครับที่จะให้ฝึกด้วยกันเนาะข้อ9ครับ If I blank with Anna, I blank so lonely now นะครับถ้าฉันจุดๆๆแอนนาฉันจุดๆๆโลลี่เป็นไงครับโลลี่เหงาใช่ไหมเหงาตอนนี้นะครับไหนลองคิดเองสิจะตอบข้ออะไรดีไม่ยากนอไม่ยากนะครับตอบได้ยังครับเด็กๆโอเคคำตอบของข้อนี้นะครับข้อที่9คือถูกต้องครับข้อ D dog นะครับ If I had gone with Anna I wouldn't be so lonely now นะครับถ้าตอนนั้นนะครับไปกับแอนนาความจริงคือไปหรือไม่ไปไม่ได้ไปนะครับตอนนี้ฉันก็คงจะไม่เหงาแล้วแหละแต่ความจริงคือตอนนี้เหงานะฮะโอเคนะครับเก่งมากเลยเด็กๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะนะครับทีนี้มาดูข้อสุดท้ายนะครับของ practice ของเรานะครับ If Mike blankenough money with him yesterday. He blank able to give flowers to his girlfriend today. นะครับถ้าไมค์จุดๆๆเงินมากพอกับนะครับกับเขานะครับเมื่อวานนี้เขาจุดๆๆให้สามารถให้ดอกไม้กับแฟนสาวของเขานะครับได้แล้ววันนี้นะครับลองคิดซิจะตอบข้ออะไรดี TikTok 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 ตอบอะไรดีนะได้ไหมครับได้ไหมเด็กๆโอเคเฉลยนะครับข้อที่10นะครับเราจะตอบว่าโอเค If Mike had taken enough money with him yesterday he would be able to give flowers to his girlfriend today นะครับถ้าไมค์นะครับเอาเงินติดตัวกับเขาไปด้วยมากพอเมื่อวานนี้ความจริงเอาเงินติดตัวไปพอไม่พอไม่พอนะครับเขาก็คงจะซื้อดอกไม้ให้กับแฟนสาวของเขาได้แล้วในวันนี้ความจริงตอนนี้ซื้อได้หรือไม่ได้ครับไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเด็กๆครับพอเข้าใจนะครับตอนนี้เราผ่าน practice กันมาแล้วก็คือการฝึกน้องพี่ฝึกไปด้วยกันกับเราคราวนี้เดี๋ยวจะถึงตาน้องๆเองบ้างแล้วนะครับ your turn นะครับตาน้องๆแล้วนะครับพี่จะให้โจทย์เป็นสถานการณ์มาให้คราวนี้นะครับ
ให้โจทย์เป็นสถานการณ์มาให้คราวนี้จะให้เขียนประโยคที่เป็น if clause แบบผสมแบบที่3ผสมที่2นะครับจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นะครับโอเค directions write conditional sentences for the situations given นะครับให้เขียนประโยคเงื่อนไขจากสถานการณ์ที่กำหนดให้คราวนี้เด็กๆต้องเขียนนะครับลองเขียนลองหากระดาษเปล่าๆลองมานั่งเขียนดูนะครับโอเคหรือดาวน์โหลดเอกสารมาเขียนตามได้นะครับสถานการณ์มีอยู่ว่าI gave up training and now I'm unfit นะครับฉันเนี่ยล้มเลิกการอะไรไปแล้วยอมแพ้ล้มเลิกการฝึกการออกกำลังกาย training นะฮะและฉันก็เลยเป็นไงฮะ unfit ก็คือแบบไม่หุ่นไม่ฟิตเราไม่แข็งแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคเงื่อนไขจะเขียนได้ว่ายังไงครับโอเคข้อที่1พี่ช่วยไกด์ให้ก่อนเนาะลองช่วยใบ้นะครับแต่ข้อต่อไปจะลองเขียนเองนะโอเคน้องคิดว่าการที่ฉันแบบว่าไม่ออกกำลังกายยอมแพ้ล้มเลิกไปแล้วเนี่ย give up อะครับ give up ล้มเลิกเนี่ยนะครับล้มเลิกการฝึกออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันร่างกายแข็งแรงไหม unfit ไม่แข็งแรงอะไรน่าจะเป็นเงื่อนไขและอะไรน่าจะเป็นผลลัพธ์ครับเงื่อนไขมันน่าจะเป็นแบบว่าล้มเลิกการออกกำลังกายปะล้มเลิกการออกกำลังกายป่ะ give up training ทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนให้เป็นประโยค conditional แบบ mixed conditionals เนี่ยนะครับต้องทำยังไงเราก็ต้องทำให้มันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงแล้วก็เปลี่ยน tense ถูกไหมครับเปลี่ยนโครงสร้างเนาะนะครับไอ้ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันก็ควรจะเป็นแบบที่เท่าไหร่เอ่ยแบบที่3ป่ะแบบที่3ใช้อะไรนะ had บวก verb ช่องที่3ถูกไหมครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันตรงกันข้ามกันเราเห็นว่าตอนนี้มันเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นปฏิเสธถูกปะลองคิดเองนะว่าเป็นยังไงในขณะที่ด้านหลังเนี่ยนะครับตอนนี้ร่างกายไม่ฟิตและไม่แข็งแรงแล้วนะครับร่างกายไม่แข็งแรงไม่ฟิตถ้าจะเปลี่ยนเป็นแบบที่2เปลี่ยนเป็นแบบที่2ใช่ไหมครับโครงสร้างมันก็จะเป็นแบบอะไรครับ would ใช่ไหมครับบวก verb infinitive ถูกไหมแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ฉันฟิตแปลว่าความแปลว่าพอเป็นเงื่อนไขถ้าตอนนั้นคงจะไม่ฟิตก็ต้องตรงกันข้ามใช่ไหมครับโอเคพี่จะให้เวลาลองเขียนเองแป๊บหนึ่งนะครับลองคิดลองเขียนเองดูสินะครับลองเขียนเองนะครับอย่าลืมนะครับขึ้นต้นประโยคตัวพิมพ์ใหญ่ลงท้ายประโยคจุด full stop นะครับหรือ period นะครับดีมากเลยตั้งใจเขียนนะครับลองเขียนก่อนนะครับเด็กๆจะเอา if ขึ้นก่อนก็ได้หรือจะเอา if ไว้ตรงกลางก็ได้นะครับ แต่ถ้า if อยู่ตรงกลางเครื่องหมายอะไรหายไปจำได้ไหมเครื่องหมายคอมม่าจะหายไปนะครับให้เวลาเขียนนิดนึงเขียนประโยคมันต้องใช้เวลานิดนึงเนาะครับตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนนะครับอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับนะฮะโอเคเหมือนจะยากแต่ไม่ยากในเรื่องนี้พอได้ไหมครับโอเคเรามาเฉลยกันนะครับข้อนี้นะครับตอบได้2แบบครับผมคำตอบตามนี้ครับลองดูครับ If I hadn't given up training I wouldn't be unfit If I hadn't given up training ถ้าตอนนั้นฉันไม่ได้ล้มเลิกการออกกำลังกายตอนนี้ฉันไอ้ตอนนั้นฉันก็คงจะไม่ฟิตละนะฮะแต่ความจริงคือตอนความจริงคืออะไรฮะถ้าตอนนั้นฉันไม่ล้มเลิกออกกำลังกายแปลว่าตอนนั้นล้มเลิกปะล้มเลิกนะครับตอนนี้ฉันก็คงจะไม่แข็งแรงใช่ไหมมันปฏิเสธ2ปฏิเสธเนาะ wouldn't be unfit ความจริงแปลว่าตอนนี้จริงๆคือ unfit นะครับหรือจะเขียนสลับกันก็ได้นะครับเอา if ไปไว้ตรงกลางคอมม่าจะหายไปนะครับ I wouldn't be unfit if I hadn't given up training โอเคนะครับไปต่อข้อต่อไปครับโอเค
Sue's not worried about the exam because she did a lot of revision last weekend นะครับ Sue นะครับชื่อคนชื่อผู้หญิงเนาะ Sue เป็นไงครับ worried รู้สึกอะไรครับวิตกกังวลนะครับ Sue ไม่รู้สึกกังวลเลยตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ about the exam เรื่องการสอบนะครับเพราะว่าเธอเป็นไงฮะ because she did a lot of revision ครับ revision คือการทบทวนนะครับเพราะว่าเธอเป็นไงมาแล้วครับทบทวนมาเยอะเลยนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับโอเคเด็กๆลองคิดเองนะครับข้อนี้จะไม่ช่วยแล้วนะลองคิดเองนะครับอะไรควรจะเป็น if อะไรควรจะเป็นผลลัพธ์นะครับลองคิดแป๊บนึงครับเขียนด้วยนะครับอย่าลืมครับขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ลงท้ายด้วยจุด full stop นะครับหรือ periodได้ไหมซูสไม่กังวลตอนนี้เพราะสัปดาห์ที่แล้วทวนมาดีต้องเขียนให้ตรงกันข้ามกันนะครับถ้าตอนนั้นทวนดีหรือทวนไม่ดีนะถ้าตอนนั้นทวนมาไม่เยอะตอนนี้ก็คงจะเป็นยังไงนะลองคิดนะนี่ใบให้แล้วนะใบให้แล้วนะนะครับเหมือนเดิมนะครับ if จะไว้ข้างหน้าก็ได้ if จะไว้ตรงกลางก็ได้แต่ถ้า if อยู่ตรงกลางเครื่องหมายอะไรหายของแม่หายเนาะโอเคประโยคยาวนิดนึงนะครับถ้าใครเขียนเสร็จเร็วทำแบบทำสองแบบเลยก็ได้นะอาจจะเขียน if อยู่ข้างหน้าหนึ่งประโยคเขียน if อยู่ตรงกลางหนึ่งประโยคก็ได้ครับจะได้ฝึกนะครับโอเคสำหรับบางคนที่แบบได้เร็วเนาะถ้าได้ช้าไม่เป็นไรเอาแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ครับค่อยๆเนาะใบอีกครั้งนะครับซูตอนนี้กังวลไม่กังวลซูไม่กังวลเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วทวนมาดีทวนมาเยอะถ้าสุดสัปดาห์ที่แล้วทวนมาไม่เยอะตอนนี้ก็คงกังวลนะครับพอได้ไหมคำตอบน่าจะเป็นยังไงเอ่ยโอเคเขียนเสร็จหรือยังครับมาดูคำตอบกันนะครับคำตอบตอบได้2แบบเหมือนเดิมนะครับโอเคครับโอเคพี่เจอ่านให้ฟังรอบนึงเด็กๆลองอ่านตามอีกรอบนึงนะครับพี่เจอ่านให้ฟังรอบนึงนะครับ Sue would be worried about the exam if she hadn't done a lot of revision last weekend เด็กๆอ่านหนึ่งรอบครับ โอเคนะครับเป็นไงฮะ Sue would be worried about the exam เป็นแบบที่สองเห็นไหม would be เนี่ยครับเป็นแบบที่สองเห็นปะเธอคงจะกังวลตอนนี้แล้วแหละความจริงกังวลหรือไม่กังวลไม่กังวลนะครับ if she hadn't done ถ้าเธอไม่ได้ทบทวนความจริงคือทบทวนหรือไม่ทบทวนทบทวนอันนี้เป็นแบบที่3นะครับ a lot of revision last weekend โอเคไหมหรือจะอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเอา if ขึ้นมาข้างหน้าครับ if Sue hadn't done a lot of revision last weekend she would be worried about the exam อันเด็กๆอันหนึ่งรอบครับโอเค sheดีมากครับผมนะครับเอา if ขึ้นมาไว้ข้างหน้ามีคอมม่าตรงกลางนะครับตรงนี้เห็นไหมตรงกลางนะครับเก่งมากครับโอเคเราเหลืออีก2ข้อตั้งใจทำนะครับข้อต่อไปครับ Anne isn't at school this week because she broke her leg last Saturday สัปดาห์นี้ Anne มาโรงเรียนไหมครับสัปดาห์นี้ Anne ไม่มาโรงเรียนนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่เพราะว่าวันเสาร์ที่แล้วเนาะ last Saturday นะครับเธอเป็นไงฮะขาหักนั่นเองโอเคให้ลองคิดก่อนจะยังไม่บอกนะครับลองคิดดูซิอะไรควรจะเป็นเงื่อนไขอะไรควรจะเป็นผลลัพธ์นะครับได้ไหมครับโอเคบางคนเริ่มเขียนเองได้แล้วเนาะคราวนี้ช่วยใบนิดนึงนะช่วยใบนิดนึงนะAnne isn't at school this week สัปดาห์นี้ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียน
ันนี้เป็นปัจจุบันถูกไหมเป็นปัจจุบันคือน่าจะเป็น present and real ทำให้มันกลับกันครับคงจะอยู่โรงเรียนแล้วแหละแอนคงจะอยู่โรงเรียนแล้วแหละนะครับถ้าอะไรเอ่ยถ้าสัปดาห์ที่แล้วคือความจริงคือสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงฮะ last Saturday เป็นไงฮะเสาร์ที่แล้วขาหักถ้าขาไม่หักปะถ้าสัปดาห์ที่แล้วขาไม่หักตอนนี้ก็คงจะอยู่โรงเรียนแล้วแหละนี่ใบให้แล้วนะลองคิดเองสิใครที่เขียนเสร็จเร็วนะครับใครเขียนเสร็จเร็วนะครับเขียน2แบบเลยครับเอา if ไว้ข้างหน้าประโยคนึงเอา if ไว้ตรงกลางอีกประโยคนึงโอเคนะเริ่มเสร็จหรือยังเริ่มเสร็จหรือยังอย่าลืมอะไรครับตอนจบตอนท้ายครับเรียนม.ปลายเราไม่ลืมนะน้องเราไม่ใช่เด็กๆน้อยๆแล้วนะครับโอเคอย่าลืม period นะครับจุด full stop นะครับได้ไหมโอเคได้นะครับคำตอบนะครับมาดูกันโอเคได้สองแบบนี้ครับ Anne would be at school this week okay this week if she hadn't broken her leg last Saturday ขอโทษครับขออีกครั้งนะครับ Anne would be at school this week if she hadn't broken her leg last Saturday เอาอ่านอีกครั้งครับ if okay สังเกตครับ Anne would be at school this week อันนี้เป็นแบบไหนครับเป็น mixed conditional แบบไหนครับอันนี้เป็นแบบที่2ใช่ไหม เป็นแบบที่2นะครับ Anne would be at school this week แต่ความจริงคือไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะครับ If she hadn't broken อันนี้เป็นแบบที่3นะครับคือถ้าตอนนั้นขาไม่หักแต่ความเป็นจริงคือตอนนั้นขาหักไหมฮะขาหักนะครับตรงกันข้ามกับความเป็นจริงแล้วถ้าเราเอา if ขึ้นต้นข้างหน้าครับจะมีเครื่องหมายอะไรตรงกลางครับคอมม่านะครับ If Anne hadn't broken her leg last Saturday, she would be at school this week. โอเคครับน้องเรามาต่อข้อที่3นะครับ Anne isn't at school this week because she broke her leg last Saturday. นะครับ Anne ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนในสัปดาห์นี้ไม่มาโรงเรียนสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเธอขาหักนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เรามาลองคิดคราวนี้จะให้น้องคิดเองดูนะครับว่าอันไหนน่าจะเป็นเงื่อนไขอันไหนน่าจะเป็นผลลัพธ์นะครับโอเคลองสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวให้ลองคิดเองแป๊บหนึ่งลองดูซินะครับหรือจะกดพอสเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับคนที่เรียนออนไลน์นะครับโอเคนะครับเราจะเห็นว่า Anne isn't at school this week อันนี้มันเป็นปัจจุบันส่วนที่ขาหักมันเป็นสัปดาห์ที่แล้วเป็นอดีตใช่ไหมแปลว่าไอ้ครึ่งหน้าเนี่ยมันควรจะเป็นแบบที่2หรือ3ครับเป็นแบบที่2ดีมากนะครับแบบที่2นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยควรจะเป็นแบบที่3ถ้าเขียนขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงลองเขียนดูนะครับโอเคถ้าใครอยาก challenge ตัวเองอยากเขียนให้มันยากขึ้นลองเขียนทั้ง2แบบเลยก็ได้นะครับเอาทั้งแบบที่เป็นแบบ if ขึ้นต้นแล้วก็ if อยู่ตรงกลางอย่าลืมว่าถ้า if อยู่ตรงกลางเครื่องหมายอะไรหายไปครับ comma หายไปนะครับโอเคถ้าเสร็จแล้วโอเคเรามาลองดูคำตอบกันนะครับข้อที่3นะครับเราจะได้ว่าอย่างนี้ครับพี่เจอ่านรอบหนึ่งน้องอ่านรอบหนึ่งนะครับจะได้ทันนะครับอ่ะ Anne would be at school this week if she hadn't broken her leg last Saturday นะครับ if she hadn't broken her leg last Saturday ลองอ่านหนึ่งครั้งครับโอเคนะครับก็เราจะเห็นว่า Anne would be at school this week ใช่ไหม would be เนี่ยเป็นแบบที่2ถูกปะครับเธอคงจะอยู่โรงเรียนในสัปดาห์นี้แล้วแหละแต่ความเป็นจริงคืออยู่ปะไม่อยู่นะครับถ้าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเธอไม่ได้ขาหักความจริงคือเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเธอขาหักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาโรงเรียนไม่ได้นั่นเองหรือจะเขียนกลับกันก็ได้เป็นพี่เจอ่านรอบนึงน้องอ่านรอบนึงนะครับ if Anne hadn't broken her leg last Saturday she would be at school this weekต้องอ่านครับดึง2 3ไปโอเคดีมากนะครับผ่านข้อ3ไปต่อข้อที่4นะครับไม่ยากใช่ไหมลองคิดเองได้แล้วเนาะต่อไปนะครับ We ran a marathon yesterday and we are very tired นะครับพวกเราไปวิ่งมาราธอนมาเมื่อวานนี้แล้วและพวกเราก็รู้สึกเป็นไงครับ tired แปลว่าอะไรครับ
เหนื่อยนะครับรู้สึกเหนื่อยนะครับมากๆด้วยนะครับอันไหนควรจะเป็นเงื่อนไขอันไหนควรจะเป็นผลลัพธ์ครับผมเราก็ลองสังเกตว่าอันไหนที่เป็นอดีตเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับส่วนอันไหนที่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับอันไหนเป็นแบบ3อันไหนไม่แบบ2ครับลองคิดนะลองคิดนะโอเคนะครับจะกดพอสเอาไว้ก็ได้แล้วลองคิดก่อนก็ได้นะครับ We ran a marathon yesterday เป็นอดีตเราก็เลยใช้แบบที่2หรือ3 3นะครับแล้วก็เราก็รู้สึกเหนื่อยมากตอนนี้ก็เลยเป็นแบบที่2เวลาเอาไปแต่งประโยคอย่าลืมทำให้ถ้าบอกเล่าเป็นปฏิเสธปฏิเสธเป็นบอกเล่านะครับทำให้มันกลับกันนะครับคำตอบที่เราจะได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเค If we hadn't run a marathon yesterday we wouldn't be very tired นะครับถ้าพวกเราไม่ได้ไปวิ่งมาราธอนเมื่อวานพวกเราก็คงจะไม่เป็นไงตอนนี้ก็คงจะไม่เหนื่อยถูกไหมครับหรือจะเขียนกลับกันก็ได้นะครับเอา if ไว้ตรงกลางก็ได้เหมือนเดิมอย่าลืมเครื่องหมายเอ้ยไม่ต้องใส่เครื่องหมายโทษไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมมานะครับ We wouldn't be very tired if we hadn't run a marathon yesterday นะครับอ่ะลองอ่าน2ประโยคหลังจากพี่จะอ่านให้ฟังรอบนึงน้องอ่านอีกรอบนึงนะครับ If we hadn't run a marathon yesterday we wouldn't be very tired Okay your turn Okay good jobข้อ2นะครับ We wouldn't be very tired if we hadn't run a marathon yesterday. โอเคดีไหมครับไปต่อข้อที่5นะครับข้อที่5ครับผมJimmy stayed up very late last night, so he is not focused now. นะครับเมื่อคืนนี้นะครับจิมมี่เป็นไงครับ stayed up เป็นอะไรครับ stayed up แปลว่านอนดึกนะครับนอนดึกเมื่อคืนนี้จิมมี่นอนดึกมากๆดังนั้นเขาก็เลยโฟกัสหรือไม่โฟกัสกับตอนนี้ไม่โฟกัสนะครับก็คือเรียนหนังสือหรือทำอะไรไม่จดจ่อนะครับอันไหนควรจะเป็นเงื่อนไขอันไหนควรจะเป็นผลลัพธ์ครับลองคิดดูสิลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะครับได้ไหมเอ่ยอันที่ควรจะเป็นเงื่อนไขก็ต้องเป็นอันที่เป็นอดีตถูกไหมก็จะคืออันข้างหน้าถูกไหมครับ Jimmy stayed up very late last night นะครับเป็นไงฮะนอนดึกเมื่อคืนถ้าไม่นอนดึกเมื่อคืนตอนนี้เขาก็คงจะเป็นไงมากขึ้นเขาก็คงจะโฟกัสมากกว่านี้ใช่ไหมครับคำตอบจะได้ว่ายังไงครับโอเคคนไหนอยากเขียน2แบบลองเขียนได้นะครับจะเอา if ขึ้นต้นก่อนหรือจะ if ไว้ตรงกลางก็ได้อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับพูดทุกข้อเลยตอนนี้น่าจะไม่ลืมแล้วน้องๆนะครับ if อยู่ตรงกลางไม่มีคอมมานะครับคำตอบที่เราได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับIf Jimmy hadn't stayed up very late last night, he would be focused now. โอเคน้องอ่านหนึ่งรอบครับ He Okay, good job. นะครับถ้า Jimmy ไม่ได้นอนดึกมากเมื่อคืนเห็นไหมครับอันนี้เป็นแบบที่3แบบปฏิเสธเนาะนะครับส่วนด้านหลังครับ He would be focused now. เขาก็คงจะโฟกัสแล้วตอนนี้แต่ความจริงคือโฟกัสหรือไม่โฟกัสครับไม่โฟกัสเป็นแบบที่2เขียนสลับกันก็ได้เอา if ไว้ตรงกลางคอมม่าหายไป Jimmy would be focused now if he hadn't stayed up very late last night ครับน้องหนึ่งรอบครับโอเค good job ไปต่อข้อที่6นะครับข้อที่6ครับผม Joey did not turn in his application so he does not work here with us นะครับ application แปลว่าอะไรครับapplication มันใช่ application ในมือถือของเราหรือเปล่า application ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแอปในมือถือนะครับ application แปลว่าแบบใบสมัครงานนะครับใบสมัครงานส่วน turn in ก็คือส่งนะครับส่ง Joey ไม่ได้ส่งใบสมัครงานเป็นอดีตนะดังนั้นเขาก็เลยไม่ได้มาทำงานกับเราตอนนี้โอเคไหมเขาก็เลยไม่ได้ทำงานกับเราตอนนี้อันไหนควรจะเป็นเงื่อนไขอันไหนควรจะเป็นผลลัพธ์ครับอันไหนควรจะเป็นเงื่อนไขอันไหนควรจะเป็นผลลัพธ์ครับอันที่เป็นอดีตถูกไหมมันก็ควรจะเป็นเงื่อนไขถูกไหมครับอันที่เป็นอดีตเป็นเงื่อนไขเนาะนะครับก็น่าจะเปลี่ยนเป็นถ้าโจอี้ได้ส่งใบสมัครงานเขาก็คงจะได้หรือเขาของเดิมมันจริงๆคือไม่ได้ใช่ไหมเขาก็คงจะได้ทำงานด้วยกันกับเราตอนนี้ถูกไหมฮะโอเคคำตอบที่ได้จะเป็นอย่างนี้ครับพี่เจอ่านหนึ่งรอบน้องอ่านอีกหนึ่งรอบนะครับเหมือนเดิมนะ
If Joey had turned in his application, he would work here with us. โอเคตาน้องครับ1 2 3ไปโอเคดีมากครับผมสังเกตนะครับข้างหน้านะครับ if Joey had turned in his application อันนี้เป็นแบบที่3ถูกไหมเพราะมันเป็นอดีตถูกไหมครับถ้าโจอี้ได้ส่งงานเอ๊ะขอโทษถ้าโจอี้ได้ส่งใบสมัครงานตอนนั้นความจริงส่งไม่ส่งไม่ส่งถูกไหมฮะเขาก็คงจะทำงานกับเราแล้วตอนนี้ความจริงตอนนี้ทำหรือไม่ทำไม่ได้ทำงานกับเรานั่นเองเป็นแบบที่2ด้านหลังนะครับ would work here คงจะได้ทำงานแต่ความจริงคือไม่ได้หรือจะเขียนสลับกันก็ได้นะครับเขียนสลับกันก็ได้นะครับ if comma จะหายไปถูกไหมพี่เจอ่านหนึ่งรอบนะครับ Joey would work here with us if he had turned in his application okay your turn โอเคดีมากครับผมไปต่อข้อที่7นะครับ my sister did not record the show last night so we are not able to watch it นะครับ so we are not able to watch itพี่สาวหรือน้องสาวของฉันนะครับไม่ได้อัดรายการเอาไว้เมื่อคืนนี้นะครับดังนั้นพวกเราก็เลยดูไม่ได้ครับตอนนี้ดูไม่ได้เพราะเมื่อคืนไม่ได้อัดอันไหนควรจะเป็นเงื่อนไขเหมือนเดิมครับอันที่เป็นอดีตหรือปัจจุบันครับอดีตดีมากนะครับอันที่เป็นอดีตนะครับควรจะเป็นเงื่อนไขแล้วอันที่เป็นปัจจุบันก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้างหน้าหรือข้างหลังจะเป็นแบบ3ข้างหน้าหรือข้างหลังครับข้างหน้าเป็นแบบ3ข้างหลังเป็นแบบ2นะครับคราวนี้เป็น verb to be นะเป็นแบบ2นะครับโอเคเด็กๆลองคิดนะครับ pause วิดีโอไว้แล้วลองเขียนประโยคนะครับอย่าลืมต้นตัวใหญ่จบเครื่องหมายจุด full stop นะครับคำตอบก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับ if my sister had recorded a show last night we would be able to watch it if my sister had recorded a show last night we would be able to watch it โอเคน้องอ่านหนึ่งรอบครับโอเคนะครับดีมากนะครับถ้าพี่สาวน้องสาวของฉันนะครับได้อัดความจริงคืออัดหรือไม่ได้อัดไม่ได้อัดอันนี้แบบ3พวกเราก็คงจะดูได้ would be นะครับแต่ความจริงคือดูได้หรือไม่ได้ไม่ได้ครับผมหรือจะเขียนสลับกันก็ได้พี่เจอ่านหนึ่งรอบครับน้องอ่านหนึ่งรอบ1 2 3ไป We would be able to watch the show if my sister had recorded the show last night โอเคน้องครับ if ดีมากครับผมโอเคไปต่อนะครับข้อที่8นะครับข้อที่8ครับ You need to learn with PJ because you did not know how to use mixed conditionals นะครับ mixed conditionals นะครับน้องต้องเรียนกับพี่เจเพราะว่าน้องเขียนไม่รู้วิธีการใช้ mixed conditional นะครับวันนี้เราได้เรียนกันแล้วก็ต้องใช้เป็นแล้วใช่ไหมนะครับโอเคอันไหนเป็นอดีตครับผมก็ควรจะเป็นแบบที่3ใช่ไหมแล้วอันไหนที่เป็นแบบปัจจุบันก็ควรจะเป็นแบบที่2ครับครึ่งหน้าหรือครึ่งหลังเป็นแบบที่3ครึ่งหน้าหรือครึ่งหลังเป็นแบบที่3ครับอดีตครับอดีตก็ต้องเป็นครึ่งหลังใช่ไหม did not know เนี่ยต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบ3แล้วเปลี่ยนเป็นบอกเล่าส่วน need to learn เนี่ย need เนี่ยนะครับเป็นปัจจุบันเป็นแบบ2น้องก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธนะครับโอเคจะได้ว่าอย่างนี้ครับYou wouldn't need to learn with PJ if you had known how to use mixed conditionals นะครับ You wouldn't need to learn with PJ if you had known how to use mixed conditionals นะครับอ่านหนึ่งรอบครับโอเคดีมากนะครับสังเกตครับผมตรง if นี้ข้างหลัง if ก็จะเป็นแบบที่3เห็นไหมครับ had known ถ้าน้องรู้มาก่อนความจริงคือรู้มาก่อนหรือไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนนะครับตอนนี้ก็เลยต้องจำเป็นต้องเรียนก็เลยเป็น wouldn't need เธอก็คงจะไม่ต้องเรียนแต่ความจริงคือต้องเรียนไงตรงข้ามก็จะเป็นแบบ2นะครับอันนี้เป็นแบบ3นะครับกับอีกอันนึงนะครับเขียนสลับกันได้นะครับ if ขึ้นมาข้างหน้าคราวนี้มีคอมม่าหรือไม่มีคอมม่าครับมีคอมม่าด้วยนะครับผมมีคอมม่าด้วยนะครับโอเคพี่เจอ่านหนึ่งรอบนะครับ if you had known how to use mixed conditionals you wouldn't need to learn with PJ your turnดีมากครับผมโอเคไปต่อข้อที่9นะครับผม Pammy misses the bus today because she left home too late นะครับโอเคลองดูซิว่าไหนเป็นอดีตนะครับอันที่เป็นอดีตก็ควรที่จะเป็นแบบที่3ใช่ไหมครับก็คืออันไหนครับ misses หรือ left ครับผม left นะครับ left เป็นแบบที่3นะครับออกจากบ้านช้านะครับแล้วก็เป็นไงฮะตกรถ
บัสวันนี้นะครับก็คงจะไม่ตกรถบัสเป็นแบบที่2นะครับได้ไหมครับถ้าเรารวมกันเราก็จะได้ประโยคคำตอบที่เป็นอย่างนี้ฮะโอเคไปดูครับ Pammy wouldn't miss the bus today if she hadn't left home too late นะครับ Pammy คงจะไม่ตกรถบัสวันนี้ถ้าเธอออกจากบ้านไม่ถ้าเธอไม่ได้ออกจากบ้านช้านะครับโอเคนะครับพี่เจอ่านรอบหนึ่งน้องอ่านรอบหนึ่งนะครับ Pammy wouldn't miss the bus today if she hadn't left home too late โอเคครับดีมากครับอันนี้เป็นแบบ2นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบ3นะครับเริ่มคล่องแล้วเนาะทำมาหลายข้อแล้วนะฮะโอเคหรือจะเขียนสลับกันก็ได้เอา if ขึ้นต้นมีคอมม่าตรงกลางครับพี่เจอ่านหนึ่งรอบนะครับ If Pammy hadn't left home too late she wouldn't miss the bus todayOkay, what have you learned today? นะครับวันนี้น้องๆเรียนเรื่องอะไรไปครับวันนี้เราเรียนเรื่องของ mixed conditional นะครับแบบอดีตผสมกับแบบปัจจุบันนะครับโดยที่แบบอดีตนะครับจะเป็น had บวก verb ช่องที่3นะครับและปัจจุบันจะเป็น would บวก infinitive นะครับซึ่งอย่าลืมว่าถ้าเครื่องหมายถ้าคำว่า if อยู่ข้างหน้าจะมีเครื่องหมายคอมม่าอยู่ตรงกลางนะครับข้างหน้าจะเป็นประโยคย่อยนะครับส่วนข้างหลังจะเป็นประโยคหลักนะครับข้างหน้าเป็นอดีตที่เป็นไปไม่ได้ส่วนข้างหลังเป็นปัจจุบันที่เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าสลับการเครื่องหมายอะไรหายไปครับ subject บวก would บวก infinitive บวก if ไปเลยนะครับ subject had verb 3นะครับข้างหน้าจะเป็นประโยคหลักแทนเป็น present unreal นะครับเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันส่วนข้างหลังนะครับจะเป็น subordinate clause นะครับก็คือเป็นไปไม่ได้ในอดีตเป็น past unreal นั่นเองครับอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราเรียนกันไปในวันนี้นั่นเองครับผมเป็นไงบ้างครับน้องๆหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะไม่ยากจนเกินไปนะครับผมเรื่อง mixed conditional นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับในรายการห้องเรียนติวเข้มม.ปลายในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูพี่เจอีกครั้งนะครับโอเคครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ